พี่ก่อนแล้วกันเนาะลูกพี่วันนี้บางเกมบางแผลที่น้องไงฮะก็ต้องเป็นตัวครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราโดนเตะขาล็อกมาครั้งนี้ก็ถูกหางยกตัวไม่ได้เตะขาอ๋อมีช่องไหนที่กังวลไหมก็วันนี้ไม่หนักใจเท่าไหร่รู้บ้างว่าได้เปรียบคิดว่าน่าจะตัวรอดได้แต่ว่าก็เสียเปรียบเพราะว่าเขาออกหมัดออกอะไรมาแต่ละทีก็น่ากลัวอยู่ครับขาขาเขินเองกังวลเสียวเสียวอยู่ใช่ไหมแต่ว่าใช้แล้วเจ็บแป๊บเดียวครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็แต่ก็กลัวเขาจะมาจ่อสายก็ปกติครับไปนี้น้องกลับมาไปนี้มองยังไงครับมองดูอนาคตน้องไงครับอ๋อเขาก็ไปทีละไฟอยู่แล้วครับทันเดย์ครับว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วเพราะว่าก็มีลูกแฝดสองคนแล้วก็ในท้องอีกคนนึงท้องแล้วเหรอท้องแฝดปะเนี่ยไม่ได้ไหมไม่แฝดแล้วคนเดียวเลยหญิงชายครับคนนี้ผู้หญิงโอ้ยยาดีมากเลยได้กำไรจากผู้หญิงครับผมกำไรใช้จ่ายเยอะครับเขาก็ตั้งใจจริงที่ไว้แหละนะครับก็พยายามหาอาชีพหาอะไรให้เขาครับผมมองอนาคตดูอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้27อ๋อยังไม่เยอะนะครับก็ยังไปได้อยู่ครับไปได้อยู่ไปหน้าก็รายการขึ้นไว้ที่วันเลยเราเคยเจอกับชูซับครับโอ้เคยเจอกันยังเคยเจอกันยังยังครับยังไม่เคยครับผมก็มีอะไรว่าจะลุ้นโบนัสอีกเผื่อจะได้เอาไปฝากลูกครับลูกเยอะนะมี 3, 4, มีอะไรต้องซื้อไหมไปวันเนี่ยมันต้องมีหมัดมีอะไรเนี่ยเน้นหมัดแล้วก็การป้องกันตัวครับป้องกันตัวให้ดีแล้วก็เน้นหมัดแล้วก็ซ้อมไม่หนักกว่าเดิมเท่าเคยไปชนะใครมาที่วันชนะเพชรชัยนาทสิบครั้งหนึ่งครั้งชกครั้งสองชกครั้งเดียวใช่ไหมครับเคยได้ตัวนั้นแล้วนี่ก็คือต่อไปครั้งที่สองใช่ครับเอาละครับมาถามท่านเดวันนี้สามยกแรกเลยเราเป็นพระเอกเลยนะโอ้โหเหมือนกับมันใช่ว่ายกสี่มันจะโดนหมัดโดนอะไรเขาไหมนี่ก็ไม่คิดก็คือเล่นก็อยากพยายามปิดเกมครับทีนี้เขาก็ให้มาดีด้วยเขาไม่ลงก็ที่พลาดโดนหมัดก็ไม่ได้อะไรครับก็ไม่ได้ผมแพ้แล้วร่างกายตอนนี้กลับมาประมาณได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วทันเองก็ตอนนี้ก็80-90%แล้วพร้อมที่จะไปชกฟันละครั้งที่สองใช่ไหมตอนนี้5กรกฎาคมเจอกับชูซับนะมีอะไรฝากเสียงชูซับไหมเนี่ยเอ้าเป็นพี่แน่นอนเอาละครับกลับมาแล้วขาเขินตอนนี้ยังเสียวๆอยู่ไหมก็ปกติครับกลับมาปกติแล้วมันโดนจุดมันช็อตไปใช่ไหมเอ้าฝากลูกเมียหน่อยจะได้ลูกอีกคนนึงละลูกแฝดด้วยเอาพูดถึงเมียกับลูกหน่อยเอ้าครับไม่เป็นไรนะไม่ได้เจอกันแล้วครับเอาละครับผมยินดีด้วย